ศีลต่อให้รักษาได้สะอาดเป็นสิบชาติก็ต้องมีชาติที่11ที่พลาดการเดินทางไปในสังสารวัฏอย่างไรก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงนรกได้จะมาตั้งจิตอธิษฐานขอมีสัมมาทิฏฐิไปทุกภพทุกชาติไม่ได้ในการเวียนว่ายตายเกิดมีรอบขึ้นรอบลงถ้าเป็นรอบขาขึ้นเลยก็จะเห็นได้ชัดว่าขวนขวายทำบุญขวนขวายรักษาศีลแต่ถ้าเริ่มเป็นรอบขาลงก็จะเห็นเรื่องบุญกุศลเป็นของตลกนึกอยากจะทำอะไรสนองตัณหาสนองกิเลสตัวเองก็ทำไปแบบไม่ยั้งคิดดีขนาดไหนชาติใดชาติหนึ่งก็ต้องพลาดเอาบุญเอาบารมีที่ทำไว้ไปรังแกคนอื่นบ้างไปทำธุรกิจมืดบ้างไปเที่ยวเตร่หัวราน้ำบ้างแม้แต่มหาบุรุษเช่นพระพุทธเจ้าท่านก็เล่าวีรกรรมของพระองค์เองสมัยเมื่อครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะอันเอาแน่เอานอนไม่ได้นี้ท่านเคยฆ่าน้องต่างมารดาเพื่อแย่งสมบัติลบหลู่พระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แล้วกล่าวตู่เพื่อนผู้ทรงศีลด้วยความริษยาเป็นโจรดักปล้นคนกลางทางและอื่นๆแม้ประชาสุดท้ายขนาดใกล้จะดับขันธปรินิพพานก็ยังต้องรับผลของกรรมเหล่านั้นอยู่กลไกสำคัญที่สุดที่จะให้สังสารวัฏหมุนไปด้วยการไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษคือการเกิดใหม่แล้วลืมหมดสังสารวัฏเข้าใจร้ายลบความทรงจำเก่าทิ้งจนเกลี้ยงแล้วยั่วยวนชวนให้ติดหลงด้วยเหยื่อล่อตาล่อใจใหม่ๆคนไม่รู้ว่าเกิดมาเพราะอะไรเคยไปทำอะไรไว้ถึงได้ดีพอได้ดีขึ้นมาตั้งแต่เกิดมันก็หลงมันก็เหลิงส่วนคนที่ตกรกรรมลำบากก็จะมีแก่ใจอยากรู้ว่าทำไมชีวิตถึงเป็นแบบนี้ทำไมอาภัพอับภาควาสนานักนะพอได้ยินคำแนะนำอะไรทางศาสนาดีๆก็พยายามฝ่ายใจที่จะคิดดีทำดีพูดดีก็ได้ขึ้นสูงใหม่และพอสูงถึงจุดหนึ่งถ้าไม่สามารถพ้นไปจากจักรวาลแห่งสังสารวัฏไปได้ก็ต้องเวียนกลับมานะอันนี้คือรอบของสังสารวัฏขึ้นสูงแล้วต้องตกแล้วต้องลงต่ำเสมอไม่มีทางที่จะหลุดพ้นไปได้โดยอาศัยเพียงกรรมดีจะพ้นไปจากสังสารวัฏได้อย่างไรมีทางเดียวก็คือต้องเดินทางตรงตัดตรงออกจากสังสารวัฏโดยการเข้านิพพานไปเสียซึ่งเราต้องรอพระพุทธเจ้ามาอุบัติเป็นเวลานานมากๆเป็นล้านล้านชาติต้องเวียนว่ายตายเกิดไปนานมากกว่าจะกลับมาพบพระพุทธเจ้าอีกทีแล้วคนที่มีสิทธิ์พบพระพุทธเจ้าได้ก็ต้องเคยทำบุญในศาสนาพุทธไว้ก่อนก่อนที่จะมีโอกาสทำบุญกับพุทธศาสนาก็ต้องเคยเป็นผู้ที่เชื่อในลัทธิหรือศาสนาที่เป็นเหตุเป็นผลมีเรื่องของกรรมมีเรื่องของวิบากเป็นที่ตั้งจะต้องไต่ชั้นขึ้นมามากมายมหาศาลกว่าที่จะได้ทำบุญกับพระพุทธศาสนาเป็นชาติแรกจะวัดว่าใครมีวาสนาแค่ไหนดูกันตรงนี้เลยว่ามีความสนใจที่จะทำความเข้าใจธรรมะหรือเปล่ามีความปรารถนาที่จะได้เจริญสติปฏิบัติธรรมหรือเปล่าถ้าหากว่ามีอยู่ขอให้รู้เถอะว่าคุณเป็นข้อยกเว้นมากๆแล้วคือเรามีสิทธิ์ที่จะพ้นไปที่จะปิดอบายได้ภายในชาตินี้ถ้าเจริญสติถูกทางพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะครับว่าหากใครก็ตามที่ได้เจริญสติจนกระทั่งเห็นกายใจนี้เป็นธาตุ4ขันธ์5อายตนะ6พูดง่ายๆว่าเห็นด้วยความเป็นรูปเป็นนามไม่มีตัวตนได้ไม่มีทางตายก่อนได้โสดาปัตติผลถ้าหากว่าเราเป็นผู้ที่รู้ตัวว่ามีโอกาสแล้วมีวาสนาแล้วอย่าทิ้งโอกาสไปก็แล้วกันเพราะสังสารวัฏน่ากลัวจริงๆครับ